สำหรับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่ผมเคยเล่าให้คุณชมฟังไปนะครับว่าทางบรรดาทางด้านของสายการบินโลคอสแอร์ไลน์นะครับหรือว่าสายการบินต้นทุนต่ำหลายบริษัทด้วยกันเนี่ยนะครับเขารวมตัวกันไปเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือกันหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้การแข่งขันมันสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันค่าน้ำมันเองก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายสายการบินเนี่ยอาจจะเจอกับภาวะปัญหาขาดทุนนะครับซึ่งพอมีการเรียกร้องกันไปล่าสุดเนี่ยครับทางด้านของกรมสรรพสามิตนั้นมีความเห็นเพิ่มเติมครับมาฟังกันครับอธิบดีกรมสรรพสามิตก็ประชุมร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการสายการบิน7แห่งนะฮะเช่นการบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์สเวียดเจ็ตแล้วก็บริษัทน้ำมัน5รายนะฮะเพื่อเป็นการพิจารณาแนวทางในการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบินโดยสายการบินนั้นทำหนังสือขอให้ทบทวนอัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันซึ่งก็อยู่ที่4.70 บาทต่อลิตรซึ่งเพิ่มขึ้นจาก2ปีที่แล้วมากถึง20เท่านะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้ต้นทุนการบินในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นจนบางแห่งเนี่ยนะฮะจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ก็คือลดเส้นทางการบินในประเทศแล้วเจอปัญหาขาดทุนไปครับนอกจากนี้ยังให้ผลด้วยนะครับว่าการปรับลดภาษีจะช่วยทำให้เกิดผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะของการที่ขนผู้โดยสารไปยังเมืองรองเพิ่มมากขึ้นแต่พอพูดอย่างนี้ฐานะของกรมสรรพสามิตก็มองว่าข้อมูลที่เอกชนเสนอมาเนี่ยยังขาดความชัดเจนอยู่นะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดคำถามตามมาเยอะแยะมากมายนะครับว่าถ้าลดภาษีแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือภาคการท่องเที่ยวได้จริงหรือไม่เนื่องจากว่าสายการบินยืนยันนะครับว่าค่าโดยสารโลคอสเนี่ยตอนนี้ถูกอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่ลดราคาตั๋วลงมาเพราะฉะนั้นครับกรมสรรพสามิตก็เลยขอให้เอกชนจัดทำข้อมูลมาเสนอใหม่อีกครั้งในการประชุมครั้งหน้าภายใน2สัปดาห์นะครับซึ่งก็จะมีตัวแทนจากภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันต่อไปไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตครับตัวภาษีก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งเดียวกันก็มีปัจจัยตัวอื่นด้วยนะครับแต่ว่าการที่เราจะทบทวนเรื่องอัตราภาษีเนี่ยก็อย่างที่เรียนก็คือว่ามันต้องเป็นประโยชน์กับสาธารณะมันไม่ใช่ประโยชน์กับเฉพาะแอร์ไลน์ซึ่งเขาก็พยายามเดี๋ยวเขาคงต้องไปทำให้มันเป็นตัวเลขที่จับต้องได้มาว่าอย่างเช่นอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจะส่งเสริมเมืองรองก็คือท่านก็ต้องสามารถบอกได้ว่าเมืองรองเนี่ยจะต้องมีไปลงที่วันละกี่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโดยประมาณอย่างไรก็ตามครับการปรับลดภาษีต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและภาคการท่องเที่ยวจริงนะครับซึ่งหากว่าปรับลดภาษีเป็นการชั่วคราวนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีตัวเลขมายืนยันชัดเจนทางด้านของกรมสรรพสามิตก็บอกแล้วนะครับว่าจะไม่สามารถปรับลดให้ได้เพราะปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นการจัดเก็บภาษีที่ต่ำกว่าน้ำมันรถยนต์อยู่แล้วนะครับและในแต่ละปีนั้นกรมสรรพสามิตมีรายได้เพียงแค่ 3,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับทางด้านของท่านรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายงานการเงินและบัญชีบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนั้นก็บอกว่าภาษีน้ำมันนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้ต้นทุนน้ำมันนั้นมีสัดส่วนมากถึง 30% ของต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดครับทำให้ในช่วงที่ผ่านมานั้นก็เจอปัญหาเรื่องจะต้องมีการปรับลดเที่ยวบินเมืองรองลงจากเดิม15เส้นทางนะครับตอนนี้ก็เหลือ10เส้นทางซึ่งถามว่าทางภาครัฐเองลดภาษีลงมาก็จะเป็นส่วนช่วยนะครับที่จะทำให้สายการบินขยายเส้นทางบินเมืองรองได้เพิ่มมากขึ้นตรงจุดนี้แหละครับก็มองว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของไทยได้นะครับตอนนี้ตัวเลขเม็ดเงินรายได้จากภาคการท่องเที่ยวนั้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของตัวเลข GDP ของประเทศไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ความหวังอย่างนึงก็เป็นในแง่ของตัวเลขนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเพิ่มมากขึ้น